หลังจากได้ลองเล่นเดโมนะครับลูกแมวก็ตัดสินใจซื้อเกมนี้ทันทีนะเพราะว่าการต่อสู้ที่สนุกนะครับผมแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะรู้สึกว่าน่าจะชอบเล่นได้ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เกมจะออก1วันนะรีวิวก็มานะครับแล้วก็โอ้โหโดนกระหน่ำนะโดนกระหน่ำรีวิวสุดยอดเลยนะครับผมเกมสปอตเนี่ยให้5นะดีนะครับถ้าเป็นนักเรียนนี้ได้ดีก็คือจริงๆก็คือตกแล้วนะผ่านมาแบบนิดเดียวนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงดีนะครับแล้วก็ค่ายอื่นๆเนี่ยก็ให้คะแนนต่ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงลุงแมวก็ชอบนะก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองเล่นดูนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ประมาณ6ชั่วโมงแรกนะครับผมว่าลุงแมวเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะตรงไหนที่รู้สึกว่ามันโอเคนะครับแล้วก็ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะแล้วก็คุยกันเรื่องคะแนนรีวิวนิดนึงนะประมาณ6ประมาณ5เนี่ยสำหรับลุงแมวลุงแมวคิดยังไงบ้างนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะอย่างแรกเอาแบบที่รู้สึกว่ารุนแรงมากนะเปิดมาแล้วสตันไปเลยนะครับซึ่งไอ้ส่วนแรกของเกมประมาณ2ชั่วโมงแรกเนี่ยมันไม่มีในเดโมนะในความหมายก็คือว่ามันเป็นส่วนที่เราเข้าไปในเมืองนะครับเป็นเนื้อเรื่องเป็นการคุยนะกับผู้คนการทำไดอะล็อกต่างๆนะคุยนู่นคุยนี่นะครับแล้วก็สำรวจเมืองนิดหน่อยนะจะเรียกได้เลยว่าส่วนนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีปัญหาหลายอย่างนะอันแรกก็คือกราฟิกนะอย่างเงี้ยนะเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าเกมนี้มันเป็นเกม Exclusive สำหรับ PlayStation 5ใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นคอนโซล Exclusive นะแล้วก็ไม่ลงแบบว่าเครื่อง PS4 นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความคาดหวังประมาณนึงนะว่ากราฟิกมันจะต้องจัดจ้านเนาะลุงแมวเปิดเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเป็น60 FPS นะครับจริงๆเกมเนี่ยมีโหมด120ด้วยนะแล้วก็มีโหมด Ray Tracing แล้วก็มีโหมดเป็น 4K นะครับแต่ว่าลุงแมวเล่นบนจอ 4K 60 Hz นะเน้นเฟรมเรทเป็นหลักนะครับเพราะว่า Ray Tracing สำหรับลุงแมวรู้สึกโอ้โหเฟรมเรทมันตกกระจุยมากนะครับเน้นเฟรมเรทอะยังมีความรู้สึกว่าบางทีมันขึ้นลงๆเลยนะครับตัวเฟรมเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวคุณภาพกราฟิกอะอันนี้ค่อนข้างเรียกได้ว่าผิดหวังนะรุนแรงอยู่นะครับโอ้โหฉากแรกเมืองในนิวยอร์กใช่ไหมมันโอ้มันดูเหมือนเกมสัก10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันดูรุนแรงมากนะแล้วก็งงเหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรนะครับทรัพยากรของ PlayStation 5เยอะมากเนาะแต่ว่าทำไมกราฟิกมันถึงออกมาแบบนี้อันนี้ก็สงสัยหน้าตาโมเดลตัวละครด้วยนะถ้าใครเล่นในช่วงแรกอ่ะจะรู้สึกหงุดหงิดน่าจะนะรู้สึกหงุดหงิดประมาณนึงเลยว่าโอ้โหทำไมเกมนี้กราฟิกมันประมาณนี้ส่วนที่รู้สึกหงุดหงิดมากเลยนะเกมสมัยใหม่รู้ไหมเพิ่งเล่น God of War Ragnarok จบเนาะมันจะเป็นแบบประสบการณ์ที่ไหลลอยต่อนะครับลื่นไหลมากแต่เกมเนี้ยพอมันมีไดอะล็อกอะไรบางอย่างปุ๊บอะพอเราคุยอะมันจะต้องหยุดแป๊บนึงนะแล้วมันถึงจะไปต่อไม่เหมือนเกมสมัยใหม่อะคือคุยกันเสร็จปุ๊บเนาะจะทำอะไรทีอะจะใช้เวลาแป๊บนึงนะครับประมาณ 4-5 วิในการที่จะรอมันโหลดหรือรอให้มันแบบไปต่อซึ่งอาการอย่างเงี้ยใน2ชั่วโมงครึ่งอะเยอะมากเลยนะมีอันนึงที่ให้ลุงแมวไปเปิดหนังสืออ่านโอ้โหเปิดหนังสือเนี่ยกว่าจะเปิดทีแล้วก็กดเปิดแล้วก็จะต้องมีแอนิเมชันตัวละครไปเปิดหนังสือเปิดหนังสือออกมาเสร็จก็จะตัดไปที่หน้าข้อความในหนังสือคืออาการอย่างเงี้ยมีตลอดนะครับบางทีเราก็กำลังเพลินๆอยู่ก็ตัดไปที่คัตซีนนั่นเดินอยู่ตัดไปที่คัตซีนรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็กลับมาเวลาคุยกันอ่ะก็มุมกล้องก็แบบว่าบางทีก็ไกลๆเนาะแล้วก็หมุนอะไรไม่ได้นะหรือบางทีคุยกับกำไลก็ยืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยลุงแมวเข้าใจว่าเขาน่าจะทำงานโหลดอยู่เบื้องหลังการทำงานของเครื่องอ่ะแต่ว่ามันทำให้เสียอารมณ์มากนะมันเหมือนเล่นๆแล้วหยุดๆเล่นๆแล้วหยุดๆเล่นๆแล้วหยุดๆอ่ะกำลังจะอินๆก็แบบหลุดออกไปอินๆก็หลุดออกไปอย่างเงี้ยครับก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเกมออกมาปีนี้เนาะ2023แล้วเนี่ยมันน่าจะลื่นไหลกว่านี้เนาะเหมือนกับเกมนี้มันยังไม่เสร็จนะครับมันเหมือนกับเป็นเวอร์ชั่นที่ยังอยู่ในบริษัทอ่ะยังต้องการการขัดเกลานะให้มันลื่นไหลกว่านี้นะครับซึ่งเรื่องเทคนิคประมาณนี้มันส่งผลต่อการเล่นประมาณนึงเลยนะมันเสียอารมณ์นะครับในช่วงแรกนะน่าสนใจนะก็คือเซตติ้งอะโลกที่เขาเสนอมามันดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นภาษาไทยเนาะลุงแมวก็เลยรู้สึกลองดูต่อไปซิเพราะว่าตอนที่เล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าสู่โหมดการต่อสู้แบบจริงจังเลยนะ
เหมือนที่ลุงแมวชอบตอนเล่นเดโมลองเล่นต่อไปนะครับแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆนะประมาณชั่วโมงที่4นะครับซึ่งมันเริ่มเข้าสู่การต่อสู้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันสนุกนะมันสนุกเหมือนกับตอนที่ลุงแมวเล่นเดโมเลยนะครับความสนุกอย่างแรกแล้วลุงแมวว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะก็คือการเล่นเกมนี้บน PlayStation 5นะครับด้วย Joy DualSense เนี่ยเขาเล่นกับลูกเล่นของไอตัว Adaptive Triggers ได้แบบดีเลยอ่ะคือชุดเวทมนต์นะมันจะมีหลายเวทมนต์เนาะแล้วจะมีอันนึงคล้ายๆยิงรัวครับซึ่งไอเวทมนต์ตัวนี้เราต้องกดลงไปครึ่ง R2 เนาะแล้วมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมีเสียงแบบแล้วมันก็จะแบบสั่นที่ไอตัวนิ้วเราด้วยนะแล้วก็พอเรากดเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะแบบชาร์จพลังแล้วก็ยิงนะคือมันจะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้เยอะมากนะครับกับตัวจอยซึ่งชอบแล้วก็รวมไปถึงการสั่นด้วยนะการสั่นที่เวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีการสั่นฝีเท้าเราอะบนตัวจอยอันนี้ก็ดีนะครับให้ฟิลประมาณหนึ่งเลยนะรวมไปถึงตัวกำไลเวลาพูดอะเขาจะโผล่มาที่ลำโพงเล็กๆที่อยู่ตรงตัวจอยด้วยนะครับก็ให้ประสบการณ์สนุกทีเดียวนะตอนที่ท่องไปในโลกการวิ่งแบบพาคอร์เนี่ยท่องไปในโลกเนี่ยลุงแมวชอบนะลุงแมวรู้สึกว่ามันเพลินมากนะครับเริ่มเล่นเกมนี้ต้นๆ นะคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับระบบการต่อสู้นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นน่ะหรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวรู้จังหวะเนาะจริงๆเกมนี้มันมีวิธีการบังคับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วกันนะจะต้องมีการเรียนรู้นิดนึงปรับตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าพอคุณเริ่มเข้าใจกลไกของการต่อสู้จริงๆว่ามันเล่นประมาณไหนยังไงนะมันจะเริ่มสนุกนะครับเล่นแบบติดทีเดียวเนาะเกมนี้มันเป็นระบบแชปเตอร์นะเป็นระบบเป็นบทนะครับจะให้เราไปหาเป้าหมายเนี่ยมันจะมีเควสย่อยเต็มไปหมดเลยนะคล้ายๆกับเป็นโอเพนเวิลด์นิดๆแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันก็คือจะมีพื้นที่ให้เราเข้าไปสำรวจได้ซึ่งกว้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตัวนี้มันก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนะทำให้ลุงแมวนึกไปถึงเกมสาย Ubisoft อะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเกรดต่างๆแล้วก็มีทั้งตัวผ้าคลุมนะครับตัวสร้อยคอตัวเล็บนะตัวเวทมนต์ในตัวเวทมนต์ที่ใช้ปลดล็อกเนี่ยก็ยังมีแบบชาเลนจ์ต่างๆเพื่อให้เราเก่งขึ้นด้วยนะซึ่งตรงนี้ลุงแมวชอบเลยนะมันให้ฟีลเหมือนเกม Ubisoft เลยอ่ะคือถ้าใครชอบเกมประมาณ Open World ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกทีที่เล่นเกมทั่วๆไปเนี่ยคุณไม่ได้รีบในการที่จะไปเนื้อเรื่องมากเนาะไปเรื่อยๆ explore ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเจอนู่นเจอนี่เล่นเพลินๆอย่างเงี้ยลุงแมวยังคิดว่าเกมนี้มันสนุกอยู่เนาะแล้วก็ด้วยคำที่มันเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็เล่นเพลินไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเข้าใจเจอรีวิวอันหนึ่งนะเขาพูดว่าคล้ายกับElden Ring นะครับแต่ว่าเป็น Elden Ring ที่ไม่ได้ยากมากอ่ะซึ่งก็จริงๆก็อารมณ์นั้นก็ได้นะมันมีกลไกของความเป็น Elden Ring ประมาณนึงเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งมาถล่มกันว่าแบบเฮ้ยเอาไปเที่ยวเอลเดนริงได้ยังไงไม่ได้พูดในแง่นั้นนะแต่พูดในแง่ที่ว่ากึ่งๆโอเพนเวิลด์เนาะเอลเดนริงเนี่ยจะเป็นโอเพนเวิลด์มากกว่าแต่อันนี้ก็คล้ายๆมันจะมีเซนส์ของแบบการสำรวจนะไปเจอนู่นเจอนี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นเพลินไปคล้ายๆกันแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่าเราอาจจะโดนตบแล้วเราไม่ตายแบบช็อกไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเล่นยังเล่นได้อยู่นะซึ่งลุงแมวว่ามันโอเคแต่ว่าระหว่างที่เล่นในฉากต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนะบางทีก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีปัญหาเชิงเทคนิคนะเดินแล้วมันไม่ค่อยสมูทมีแบบการเคลื่อนของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนึงเหมือนกันลุงแมวเล่นไอ้ตอนที่มันเดินอยู่ในโลกเนี่ยนะเพลินมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันติดอ่ะจริงๆลุงแมวเล่น2ครั้งนะเกมเนี่ยเล่นแค่2ครั้งเองนะครับแต่ว่าเวลารวมทั้งหมดเนี่ยมันไป6ชั่วโมงแล้วนะคือมันติดอยู่ประมาณนึงนะครับหยุดไม่ได้นะถ้าเกิดเล่นมันก็เล่นเพลินเล่นต่อไปแต่ว่าตอนนี้ลุงแมวก่อนจะเข้าสู่แชปเตอร์ที่6มั้งก็คิดว่าน่าจะต้องเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งอะไม่แน่ใจว่าพอเข้าเมืองแล้วไปเจอเนื้อเรื่องอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะโอ้โหแบบเซ็งเหมือนเดิมหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าไอ้การเล่าเรื่องอะเขาทำได้ไม่ดีเลยนะตอนอยู่ในเมืองทั้งแอนิเมชันทั้งกราฟิกทั้งการออกแบบการเล่นใดๆเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับผมแต่ในทางกลับกันนะถ้าคุณรับสิ่งเหล่านี้ได้นะมันสนุกใช้ได้เลยนะครับในสายตาลุงแมวเนี่ยลุงแมวว่ามันเป็นเกมที่เล่นเพลินประมาณนึงเลยนะแต่ก็เฮ้ยเกมไอคอนเซปต์ประมาณนี้มันสนุกนะแต่อยากให้ขัดเกลาสิ่งที่นำเสนอมาในส่วนที่มันเป็นส่วนในเมืองอ่ะส่วนเนื้อเรื่องมากกว่านี้นะมันก็จะเป็นเกมที่เล่นได้ไหลลื่นมากกว่านี้เนาะ
ในส่วนของคะแนนเนอะ5 6อย่างเงี้ยลุงแมวคิดยังไงนะครับลุงแมวไปดูใน Metacritic นะคะแนนอยู่ที่68เนาะประมาณ4บวกก็ในใจลุงแมวเองอ่ะลุงแมวคิดว่าจริงๆเกมส่วนที่เป็นเกมเพลย์นะครับสนุกมากนะสนุกมากนะไอ้ที่แบบไปต่อสู้กันเนี่ยโอ้โหมันสุดๆแล้วก็แสดงพลังของไอ้ตัว Joy Dual Sense อย่างที่มีน้อยเกมที่จะทำได้ในตอนนี้นะถ้าใครเล่น Play 5นะครับผมก็โดดเด่นทีเดียวนะเพลินทีเดียวนะครับผมแล้วก็ลุงแมวชอบโครงสร้างการเล่นที่มันทำให้เราอัปเกรดอยากอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วก็ตีไปเรื่อยๆไปเจอนู่นไปเจอนี่ไปอ่านเหมือนเป็นลอเนาะเป็นเรื่องราวเบื้องหลังอย่างเงี้ยอันนี้ลุงแมวชอบเนาะก็ชอบแบบรู้สึกว่ามันสนุกเลยนะรู้สึกดีเลยนะแล้วก็จริงๆถ้ามันประมาณนี้มันไปถึง8ได้ไม่ยากเนาะแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยด้วยความที่เป็นปัญหาเชิงเทคนิคมากๆแล้วกันที่เหมือนกับเกมมันยังไม่เสร็จแล้วก็เหมือนกับมันต้องถูกขัดเกลาเยอะๆอ่ะแล้วก็เข้าใจได้ว่าอีกอารมณ์นึงมันจะมีความโกรธเกรี้ยวเนาะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เป็น next gen น่ะแต่ว่ากราฟิกมันไม่ได้ next gen ไปด้วยคุณภาพของมันเนี่ยไม่ได้ next gen ไปด้วยนะครับอย่างน้อยมันน่าจะทำได้ดีเสมอตัวเนาะว่าแบบเอ้ยทำไม่แย่ทำให้แบบว่าเล่นได้เพลินๆแบบเนี้ยรู้มั้ยว่าก็จะไม่โดนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณภาพของตัวกราฟิกกับเกมเพลย์ในส่วนที่เป็น dialogue ในส่วนที่เป็นการสำรวจในเมืองต่างๆรวมไปถึง side quest ในเมืองด้วยนะอาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีนักอ่ะการต่อสู้กันบวกกันได้ประมาณ80ส่วน100เนี่ยแต่โอ้โหไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างรุนแรงนะถ้าไม่อดทนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เล่นเลยอ่ะคือแบบเล่นแล้วโอ้โหนี่มันเกมอะไรเนี่ยทำไมมันแย่ขนาดนี้เนาะ68ของ Metacritic ประมาณ4บวกเนี่ยก็เป็นเกรดที่โอเคอยู่นะเข้าใจได้นะครับประมาณเนี้ยก็รับได้นะครับมันก็มีความหมายว่าถ้าคุณเป็นแฟนเกมแนวนี้ประมาณนึงอ่ะคุณอาจจะชอบเกมนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าคุณมองข้ามหรือว่ารับได้กับพวกข้อเสียต่างๆที่พูดมามันให้ประสบการณ์ที่ดีทีเดียวนะครับในส่วนของการต่อสู้นะถามหาว่าแบบมันจะเป็นสุดยอดแห่งเกมอะไรมันคงไม่ใช่อยู่แล้วนะมันก็มีข้อตำหนินะข้อเสียอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่รู้ไหมแอบบวกให้นิดนึงอ่ะคือที่ได้68เนี่ยเพราะว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะครับก็อันนี้ไม่ว่ายังไงมันก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ลุงมาตัดสินใจซื้อเกมนี้นะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็แบ่งปันกันมาได้แต่ว่ารบกวนขออย่าสปอยปลายเดือนแล้วนะครับผมปลายเดือนแล้วเย่เดี๋ยวพรุ่งนี้ Joy Dual Sense Age ลุงแมวก็น่าจะมาละเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอรีวิวแบ่งปันกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม